ทุกคนคะตอนนี้โชเฟอร์ก็เปิดประตูแล้วนะคะเจ้าของบ้านเขาเปิดประตูแล้วนะคะพาเข้าไปแล้วนะบ้านฮอลิเดย์นี่เปิดเข้ามานะคะอุ้ยวอร์มมากเลยคือหลังคามันอุ่นนี่โต๊ะเก้าอี้สำหรับแบบเพื่อนมาเยอะๆนะคะนี่แล้วห้องครัวคิดว่าคงจะไม่เปิดไฟหรอกเพราะว่าเราไม่ได้มาอยู่ไม่ได้มาค้างนะคะทุกคนอันนี้คือครัวนะคะค่ะก็ถ้ามาถึงก็ต้องเปิดไฟนะคะชาร์จไฟนะคะมีไมโครเวฟนะคะไมโครเวฟมีที่อบขนมปังที่ต้มน้ำร้อนนะคะแท็บตรงนี้นะคะเตาตู้เย็นตู้เย็นค่ะทุกคนก็ต้องถ้ามาก็ต้องเสียบปลั๊กให้เขาเย็นนะคะแล้วก็หม้อแหกแตกปูนะคะของใช้ในครัวมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องเอาอะไรมาเลยนอกจากอาหารสดนี่ถ้วยชามแก้วนี่ค่ะช้อนนะคะทุกคนอุปกรณ์ปรุงอาหารเกลือซอสต่างๆนะทุกคนข้างบนอีกค่ะอันนี้เป็นไม้ที่แบบทนทานมากแล้วก็สวยด้วยอันนี้มีอะไรนะที่ดูดฝุ่นนะคะเอ้ยดูดฟันนะคะ Do you need to turn on light okay you just go shortly and go out okayค่ะตรงนี้เป็นที่ทานข้าวนะคะทุกคนก็สามารถเปิดขึ้นได้เปิดม่านนะคะเปิดม่านแล้วก็ด้านนี้มาด้านนี้ก่อนอันนี้เป็นเตาไฟสำหรับความร้อนเนาะเวลาหนาวๆค่ะตรงนี้เป็นห้องเก็บของนะคะทุกคนห้องเก็บของห้องอุปกรณ์ของช่างนะคะเดินมาตรงนี้ห้องน้ำนะคะทุกคนห้องน้ำห้องน้ำค่อนข้างคลาสสิกชาวเวอร์รูมภาพนี้สวยไหมดอกไม้สวยดีโอเคค่ะพอห้องน้ำนะคะทุกคนเดินมานี่ห้องนอนนะคะอันก็นี่มันก็โอเพ่นนะคะแต่ว่ามันเป็นห้องฮอลิเดย์นะคะถ้าพ่อแม่นอนตรงนี้ลูกๆก็นอนตรงนี้ได้นะคะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็น2เตียงแล้วนอนตรงนี้นะคะ2เตียงนอน2คน3คนก็ได้แล้วก็ข้างในนี่อีกนี่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่นอนนะทุกคนนี่ตรงนี้อีกหรือตรงนี้ก็สามารถนอนได้ถ้าฉุกเฉินนะคะมันไม่ฉุกเฉินหรอกมันมีเยอะมากด้านนั้นอีกนี่ตู้เสื้อผ้าทุกคนคือทำเป็นไม้แล้วก็มันแข็งแรงอยู่ได้นานมากนอกจากตรงนี้แล้วนะคะทุกคนด้านนี้อีกก็คือห้องอีกนะคะห้องนอนอีกนี่แล้วแต่ใครจะนอนตรงไหนเลยนะคะห้องนอนแล้วก็ห้องเก็บของเนี่ยเวลาเขาไปสวิมมิ่งนะโอเคคือเปิดไว้โล่งๆอย่างนี้เพราะว่าให้ระบายอากาศนะคะเวลามาก็สามารถจะเนี่ยนั่งให้ดูนอนให้ดูดีไหมคุณผู้ชมนี่มาห้องมาบ้านฮอลิเดย์แล้วถามว่าไม่ให้นอนไม่ให้นั่งไม่ให้นั่งไม่ได้นอนให้ดูเลยอ๋อนอนให้ดูหน่อยนี่ตรงนี้นะคะมองออกไปมันก็จะเห็นวิวสวยค่ะทุกคนตอนเช้านี่ถ้าใครตื่นสายพระอาทิตย์จะส่องเลยอ่ะโอเคทุกคนคะ
จะเดินกลับไปที่ครัวแล้วก็เดินไปดูอีกฝั่งนึงค่ะก่อนจะไปดูฝั่งนึงนี่ก็มีเห็นไหมคะดีไซน์นะคะทุกคนนี่เก็บเสื้อผ้าเก็บของอุปกรณ์อันนั้นเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ข้างบนอีกนะคะนี่คือเขาดีไซน์ดีนี่เครื่องดูดฝุ่นเตารีดอะไรอย่างเงี้ยดีไซน์ทุกซอกทุกมุมคุณผู้ชมการทำบ้านเนาะโอเคค่ะห้องครัวโอเคอันนี้ก็เป็นห้องที่เดินเข้ามานะคะที่สามารถเปิดประตูตรงนี้ออกไปได้นะคะสำหรับบาร์บีคิวนะคะก็ทะลุออกไปเลยนะคะเนี่ยเก้าอี้พวกเนี้ยก็สามารถเคลื่อนย้ายนี่คือเตาบาร์บีคิวเนี่ยดูฝั่งนี้ก่อนนะคะทุกคนอันนี้คือห้องน้ำห้องน้ำเป็นบาร์สทำยาวๆแล้วแบบทำห้องหลายๆห้องอะค่ะสามารถที่จะนอนได้หลายคนสมเป็นบ้านฮอลิเดย์จริงๆนี่รูปภาพนะคะทุกคนแมงไอ้นั่นอะแมงกอกอันนี้โอเคอันนี้เป็นห้องเสือ Family Room เนาะ Lounge Room นะคะเปิดออกมานะคะทุกคนนี่เปิดออกมามันก็จะเห็นสนามหญ้านะคะห้องนี้นะคะห้องที่ตรงกลางนะคะของบ้านนะคะก็จะมีโซฟานู่นทุกคนเห็นไหมโซฟายาวนู่นทีวีสำหรับกินข้าวตรงไม่ใช่กินข้าวก็กินอะไรก็ได้เนาะนี่ค่ะสังสรรค์นอนก็ได้ด้วยโซฟายาวๆแล้วก็ไฟเพจนะคะเนี่ยเตาสามารถจุดไฟตรงนี้ได้อันนี้เป็นกำแพงหินนะคะกำแพงหินฟุตบอลสำหรับเด็กๆอันนี้รูปวาดค่อนข้างคลาสสิกค่ะอันนี้เป็น lounge room นะคะคือ family room นะคะเวลาคุยกันสนทนาปาร์ตี้อะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะคะบาร์บีคิวด้านนอกทานข้าวอีกห้องหนึ่งที่อยู่ที่ครัวนะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะปกติเราจะมาก็มานอนห้องนี้นะคะนี่ค่ะห้องนี้นะคะก็มี2เตียงนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเปิดม่านนะคะด้านนี้ก็จะเห็นนี่ค่ะฝั่งนี้หลังบ้านนะคะทุกคนต้นไม้ใหญ่ก็มีหญ้าขึ้นก็จะมีเสียงจิ้งหรีดนี่แหละดังเจี้ยวเจ้าตรงนี้เปิดม่านออกก็จะเห็นฝั่งนี้แล้วก็กระจกบานใหญ่แล้วก็เตียงนะคะเตียงเล็กเตียงเดียวเตียงคู่นะคะแล้วก็ตู้ใส่เสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้านี่ข้างบนอีก
อานนท์อีกนะคะทุกคนค่ะอันนี้กระจกด้านนี้ก็จะมองเห็นมุมนี้นะคะมุมที่เป็นต้นดอกไม้ตรงนี้โอเคค่ะเราก็โชว์หมดแล้วเนาะบ้านฮอลิเดย์เดี๋ยวเราปิดหน้าให้เขานิดนึงนั่งก่อนค่ะปกติก็มานอนเตียงนี้ค่ะทุกคนนอนให้ดูก่อนไม่ได้มานาน3ปีแล้วโอเคว่างๆค่อยมาใหม่ขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมค่ะวันนี้ก็โชว์ให้ดูบ้านฮอลิเดย์เป็นบ้านเก่าโบราณแต่แข็งแรงมากหลายปีแล้วโอเคนี่เดินออกมาก็ห้องเนี่ยห้องรับแขกอะเรียกว่าห้องรับแขกนะภาษาอังกฤษเรียกว่า lounge room เนาะคือห้อง family room นั่นแหละค่ะมองออกไปก็จะเห็นนะคะจากห้องนี้นะคะนี่ค่ะทำเลด้านนอกสำหรับปิกนิกนะคะอ๋อไม่ใช่ปิกนิกบาร์บีคิวทานอาหารยามเย็นนะคะมันจะสุดโรแมนติกเพราะว่ามองเห็นทะเลนู่นคุณผู้ชมมองเห็นทะเลเมื่อก่อนมีต้นไม้อยู่ตรงนั้นนะคะเขาตัดออกเพื่อให้เห็นวิวตอนนี้สุดยอดมองเห็นวิวโอเคค่ะตรงนี้ก็เป็นห้องแบบนี่ตู้เย็นเล็กนะคะนี่สำหรับพักสินค้าอะไรเวลาเอาสินค้ามานะคะทุกคนอันนี้ห้องทานข้าวเวลาเขาไม่ใช้เขาก็นี่ค่ะดูโต๊ะตรงนี้เปิดประตูแล้วก็ยื่นออกไปเลยถ้าเกิดทำกับข้าวถ้าเกิดทำตรงนี้ออกไปกินข้างนอกก็ได้โอเคเลย How many years this house I think it was built about 1970. About 70. Between 1970 and 1980. I can't remember which one. So about how many years? It's about 50 years old. Come on, 50 years. Since then, we.ห้าสิบปีตั้งแต่เรายังเล็กๆอยู่ห้าสิบปีขอบคุณค่ะ very strong very strong house ห้าสิบปีแล้วยังแข็งแรงอยู่เลยเพราะว่าไม้นะคะทุกคนโครงสร้างไม้นะคะเขาทำอย่างดีเลยนะคะจริงๆแล้วท่านมาซื้อเป็นคือท่านไม่ได้ทำเองอะเจ้าของเก่าเขาขายให้นะคะก็คือมาซื้อต่อเป็นคนที่สองนะคะก็ซื้อต่อมาก็ประมาณ40ปีแล้วมั้งนี่โอเคเลยเป็นบ้านที่รวบรวมความรักนะคะใน family นะคะลูกเต้าเติบโตนะคะตั้งแต่เล็กๆนะคะก็พาลูกๆนะคะมาฮอลิเดย์นะคะแล้วก็ไปว่ายน้ำนะคะอ๋อลืมบอกไปว่าตรงนั้นล่ะค่ะที่มองเห็นตรงนั้นนะคะทะเลนะคะคือพาคิรีฮิลนะคะพาคิรีบีชค่ะ sorry พาคิรีบีชนั่นแหละเราก็จะขับรถถ้าจะไปนะคะออกไปนี่แล้วก็เลี้ยวขวานะคะเลาะไปตามภูเขาลงเลาะลงเนินไปแล้วก็จะเจอพาคิรีบีชนะคะทุกคนคิดว่าไปอีกประมาณ4กิโลคิดว่านะคะจากนี้ไปนะคะก็ไม่ไกลมากนะคะก็คือสามารถไปว่ายน้ำได้คือหาดยาวสวยมากเลยค่ะตรงนั้นอะถ้ามีโอกาสวันหน้าเดี๋ยวค่อยพาเพื่อนๆไปว่ายน้ำนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะ See you next video นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะลาไปก่อนบาย